เรียนแนะนำตัวละครคร่าวๆกันก่อนหลังจากที่สปอยไปคร่าวๆในคลิปก่อนท่านผู้ชมเม้นเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่งฟังไม่รู้เรื่องงงชิบหายแอดเลยไปเรียบเรียงมาใหม่ที่จริงเรื่องนี้มันไม่ใช่หนังแต่มันเป็นซีรีส์ส่วนตัวโคตรชอบนางเอกน่ารักดีชื่อจริงเธอชื่ออินเดียอิสลีตานางโคตรสวยฉ่ำๆฟิลแบบว่านางแบบซูเปอร์โมเดลเรื่องราวประมาณว่านางเอกถูกเอาเก็บมาเลี้ยงโดยนางพยาบาลผิวสีพอโตมาหน่อยก็รู้สึกแปลกๆว่าอีเชี่ยแม่กูดำแต่ตัวกูขาวเลยสงสัยว่านี่แม่กูจริงปะเนี่ยนางเลยออกมาตามหาความจริงพ่อแม่ที่แท้จริงของนางเป็นใครนางเอกรู้คร่าวๆว่าเธอมาจากตระกูลร่ำรวยแต่พอสืบลึกๆแล้วตามหาปู่ของเธอที่ชื่อจอร์จโฮเดลเจอความลับอันดำมืดว่าคนในตระกูลเธอโรคจิตนางอยู่ในยุคที่มีการจราจลระหว่างคนผิวขาวกับคนผิวสีเห็นบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้อิงมาจากเรื่องจริงซึ่งจอร์จโฮเดลชายผู้ซึ่งต่อมาถูกสงสัยว่าเป็นนักฆ่าแบล็กดาเลียเป็นคดีดังในอเมริกาที่ตัดร่างผู้หญิงออกเป็นสองท่อนทิ้งไว้ข้างถนนรอบนี้เข้ามาฟังแล้วยังงงอีกก็ตัวใครตัวมันละจ้างานนี้กูก็งงฟูน่านางเอกของเรื่องจิมมี่ลีแม่ผิวดำนางเอกที่เก็บนางเอกฟูน่ามาเลี้ยงเจนักสืบหน้าหล่อออกแนวเฮาๆแต่ในเรื่องดูเหมือนสายตาเจ็ดจะย่องอยากล่อนางเอกอยู่ตลอดเวลาดร.จอร์จโฮเดลโรคจิตเซฟเบลูกน้องดร.จอร์จโฮเดลโรคจิตสาวน้อยแพทย์อาศัยอยู่กับแม่ของเธอซึ่งเป็นชาวแอฟริกันอเมริกันตลอดชีวิตเธอคิดว่าเธอเป็นลูกครึ่งจนกระทั่งเธอได้เรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวตนของพ่อแม่ที่แท้จริงของเธอในเมืองสปาสรัตเนเวเดอร์เด็กสาวชื่อแพทย์เริ่มต้นวันปกติของเธอแม่ของเธอจิมมี่ลีทำเรื่องเกี่ยวกับเส้นผมของเธอก่อนที่แพทย์จะออกไปโรงเรียนมัธยมในช่วงพักกลางวันนักเรียนใหม่พยายามนั่งกับแพทย์แต่ถูกนักเรียนอีกคนพาตัวไปอย่างรวดเร็วซึ่งไม่ต้องการให้เธออยู่ที่โต๊ะคนผิวดำแพทย์เผชิญกับความท้าทายจากทั้งสองฝ่ายเธอถูกคุกคามจากนักเรียนชาวแอฟริกันอเมริกันนักเรียนผิวสีอ่อนและต่อมาขณะเดินกลับบ้านกับลุยส์แฟนหนุ่มของเธอพวกเขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เหยียดผิวหยุดซึ่งเข้าใจผิดว่าเธอเป็นเด็กสาวผิวขาวที่ถูกลวนลามโดยเด็กชายผิวสีแพทย์ต้องชี้แจงว่าเธอเป็นลูกครึ่งที่มีแม่ผิวดำเมื่อแพทย์กลับบ้านดึกในคืนนั้นเธอพบว่าแม่ของเธอดื่มเหล้าและอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดีจิมมี่ลีวิพากษ์วิจารณ์อนาคตของลูอิสและคร่ำครวญถึงโอกาสที่เธอพลาดไปโดยอ้างว่าเธออาจมีชื่อเสียงได้เหมือนลีเนฮอนหากเธอไม่ได้เลี้ยงดูแพทย์จิมมี่ลีไม่สนใจในความกังวลของแพทย์เกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ตามเธอมาการเผชิญหน้าครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆระหว่างพวกเขาหลังจากที่แม่ของเธอหมดสติแพทย์ก็แอบเข้าไปในห้องของเธอและพบใบสูติบัตรของฟอร์นฮอเดอร์ซึ่งระบุชื่อแม่ผิวขาวชื่อเทมาและพ่อผิวดำที่ไม่ปรากฏชื่อในเช้าวันรุ่งขึ้นแพทย์เผชิญหน้ากับจิมมี่ลีพร้อมใบสูติบัตรจิมมี่ลีสารภาพความจริงชื่อจริงของแพทย์คือฟอร์นฮอเดอร์ขณะทำงานเป็นพนักงานห้องน้ำจิมมี่ลีถูกเทมาเข้ามาหาซึ่งส่งมอบให้เธอทารกแรกเกิดฟอร์เนอร์และทิป $50เพื่อดูแลเธอจิมมี่ลีมักเตือนแพทย์ว่าครอบครัวฮอเดอร์ร่ำรวยและแพทย์จะได้รับมรดกนี้ซึ่งเป็นเหตุผลที่เธอเชื่อว่าแพทย์ควรหลีกเลี่ยงลูอิสในระหว่างกระต่อไปของเธอที่โรงพยาบาลแพทย์จัดการเพื่อค้นหาเอกสารในห้องบันทึกที่มีรายละเอียดการติดต่อของจอฮิวเฮลพ่อของเทมาแพทย์โทรหาเขาที่ลอสแอนเจลิสและจอดูเหมือนจะไม่แปลกใจกับการโทรเขาเตือนเธอว่าอย่าติดต่อเทมาโดยอ้างว่าเธอไม่สบายและจะถูกรบกวนจากการโทรและเชิญแพทย์ไปเยี่ยมเขาโดยขอให้เธอแจ้งให้เขาทราบเมื่อเธอมาถึงลอสแอนเจลิสแพทย์ยังคงประมวลผลการโทรครั้งนี้เมื่อเธอได้รับแจ้งเท็จจากแม่ชีในโรงพยาบาลว่าจิมมี่ลีเสียชีวิตแล้วรีบกลับบ้านแพทย์พบว่าจิมมี่ลียังมีชีวิตอยู่มากหลังจากจัดฉากเพื่อสอนบทเรียนอันโหดร้ายเกี่ยวกับการสูญเสียให้กับแพทย์ขณะที่แพทย์เริ่มเก็บของจิมมี่ลีพยายามปกป้องกลอุบายที่โหดร้ายของเธอหลังจากนั้นไม่นานทั้งลูอิสและคนที่ตามแพทย์มาอย่างรอบคอบก็พาเธอไปที่สถานีขนส่งเพื่อเดินทางไปโลสแอนเจลิสการเดินทางรวมถึงการแวะพักเพื่อเติมน้ำมันและของว่างซึ่งชายหนุ่มผู้สง่างามพูดคุยกับแพทย์เธอเล่าให้เขาฟังว่าเธอกำลังจะไปพบปู่ของเธอเป็นครั้งแรกเพื่อช่วยให้เธอเข้าใจต้นกำเนิดและอัตลักษณ์ของเธอชายคนนั้นตอบรับในเชิงบวกยืนยันการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับตนเองของเธอเจซิงเกิลเทรีทหารผ่านศึกสงครามเกาหลีและอดีตนักข่าวที่ได้รับการเคารพนับถือขณะนี้ทำงานเป็นช่างภาพอิสระให้กับผู้ตรวจสอบจับภาพอื้อฉาวของคนดังในโลสแอนเจลิสบรรณาธิการแอบอ้างเรื่องการฆาตกรรมอันโหดเหี้ยมของเจนิสบรูสเตอร์
และขณะติดตามเรื่องราวนักข่าวหนุ่มเตือนเขาว่าอาชีพของเขาพังทลายเพราะเขาไล่ตามเรื่องราวที่อันตรายเกินไปเรื่องราวอันน่าสยดสยองของเจนิสดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวเช่นนั้นขณะถ่ายภาพชิ้นส่วนร่างกายของเจนิสในห้องเก็บศพเสียงหัวเราะของเจจากที่ซ่อนของเขาภายในลิ้นชักห้องเก็บศพดึงดูดความสนใจของนักสืบชื่อบิลเลอร์สและตำรวจผู้ติดตามของเขานำไปสู่การถูกทำร้ายและจับกุมของเจในวันรุ่งขึ้นโอเลสเพื่อนของเจจากสงครามซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเขาออกจากรถตำรวจที่เขาถูกทิ้งให้อยู่ในสภาพหมดสติโอเลสชักชวนให้ตำรวจยกเลิกข้อกล่าวหาและแนะนำให้เจยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่ดีแม้ว่าเจจะกลัวการแก้แค้นและตัดสินใจไม่ทำเช่นนั้นก็ตามโอเอสเตือนเจเกี่ยวกับการพัวพันกับบิลเลอร์สโดยบอกเป็นในถึงการเชื่อมต่อที่อันตรายที่อพาร์ตเมนต์ของเขาเจครุ่นคิดที่จะใช้เฮโรอีนแต่เลือกที่จะฆ่าตัวตายโดยใช้เข็มขัดแขวนคอแผนการของเขาถูกขัดจังหวะโดยโทรศัพท์จากจิมมี่ลีผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจอฮิลฮัดเดอร์ซึ่งเป็นเรื่องที่เจเคยสืบสวนเธอยืนกรานว่าเขาเดินถูกทางแล้วและกระตุ้นให้เขาดำเนินการสืบสวนต่อไปในขณะเดียวกันฟอร์เนอร์ซึ่งเดินทางมาถึงเมืองแล้วพยายามทำตัวให้สงบเมื่อเธอฝากข้อความอีกครั้งถึงปู่ของเธอในเวลาเดียวกันงานปาร์ตี้สุดหรูก็เกิดขึ้นที่บ้านพักตากอากาศของโฮเดอร์ฟอร์เนอร์ยังติดต่อคีโนโฮเดอร์แม่เลี้ยงของเธอซึ่งแม้จะอยู่ในความทุกข์แต่ก็เตือนฟอร์เนอร์ว่าโฮเดอร์นั้นอันตรายมากและแนะนำให้เธออยู่ห่างจากเขาเรื่องราวจากนั้นก็เปิดเผยว่าฮัดเดอร์เป็นชายที่มีความซับซ้อนคนเดียวกันที่พูดคุยกับฟอร์เนอร์ในช่วงพักรถบัสของเธอซึ่งบ่งบอกถึงความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างเส้นทางของพวกเขาฟอร์เนอร์มาถึงบ้านของป้าทวดของเธอที่รู้จักกันในชื่อบิ๊กมอมเมอร์ซึ่งเป็นญาติของจิมมี่เอลเอสทีเนอร์ลูกพี่ลูกน้องของเธอแม้จะไม่เต็มใจแต่ก็พาเธอไปนั่งรถบัสไปยังคฤหาสน์ของโรงแรมในระหว่างการเดินทาง FAO เป็นพยานถึงการปฏิบัติที่ไม่ดีของหญิงสาวผิวดำโดยคนขับรถบัสและเห็นชายผิวดำคนหนึ่งที่พยายามช่วยโดยจ่ายค่าโดยสารของเธอถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนทำร้ายต่อหน้าผู้คนมากมายอย่างไรก็ตามการเดินทางของพวกเขาก็ไร้ผลเมื่อพวกเขาไม่พบใครที่บ้านพักตากอากาศเพื่อเปิดประตูในระหว่างนี้เจแบ่งปันความซับซ้อนของการโทรศัพท์ล่าสุดของเขากับพีเตอร์บรรณาธิการที่ชอบเครื่องดื่มของเขาซึ่งเราพบในส่วนก่อนหน้าของเรื่องราวพีเตอร์อัปเดตเจและผู้ชมว่าฮอเดอร์ได้รับการปล่อยตัวเมื่อ10ปีก่อนและเทมาพยานปากสำคัญที่ต่อต้านฮอเดอร์ได้ถอนคำกล่าวหาของเธอเจแนะนำว่าการเพิกถอนของเทมาอาจไม่ใช่ของแท้เมื่อพิจารณาว่าเธอถูกส่งไปที่คอนแวนต์เพื่อป้องกันการยืนยันโดยตรงของเธอเกี่ยวกับคำแถลงที่เปลี่ยนแปลงของเธอจากเขาต่อมาที่เนอร์พาฟอร์เนอร์ไปยังงานสังสรรค์ทางสังคมซึ่งมรดกผสมของฟอร์เนอร์กลายเป็นหัวข้อสนทนาที่น่าประหลาดใจอีกครั้งในระหว่างการเดินกลับบ้านที่มอมายฟอร์เนอร์สังเกตเห็นว่าเธอถูกตามและพยายามทำให้ผู้สังเกตการของเธอหลงทางในวันรุ่งขึ้นเธอพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเธอจากบิ๊กมอมเมอร์อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ดูหมิ่นจิมมี่ลีหรือความพยายามที่เธอทุ่มเทในการเลี้ยงดูเธอฟอร์เนอร์แสดงความปรารถนาที่จะรู้สึกแตกต่างน้อยลงโดยการรู้จักพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของเธอดูเหมือนว่าการแสวงหาของเธออาจใกล้เข้ามาอีกขั้นเมื่อผู้สังเกตการของเธอพาเธอไปที่บ้านของบิ๊กมอมเมอร์การสืบสวนของเจเกี่ยวกับโฮเดอร์ถูกระงับเมื่อพีเตอร์โทรหาเขาด้วยความไม่พอใจเกี่ยวกับรายละเอียดที่ขาดหายไปในเรื่องราวของเขาเกี่ยวกับเจนิสบรูสเตอร์ชายชื่อบรอดีสเตสยอมรับในความผิดซึ่งทำให้เจได้รับมอบหมายให้สำรวจทิศทางใหม่สำหรับเรื่องราวโดยมุ่งเน้นไปที่ทีมที่สร้างความรู้สึกฟอร์เนอร์หลังจากประสบอุปสรรคกับปู่ของเธอพยายามเชื่อมต่อกับคารีเนอร์อดีตแม่เลี้ยงของเทมาตอนแรกคารีเนอร์พยายามเพื่อห้ามปรามสัตว์ที่อ้างว่าทามาได้เสียชีวิตและบอกเป็นในว่าเธอไม่ได้ติดต่อมาแม้ว่าวาจะยังคงยิงกรานและคารินาก็เชิญเธอมาเยี่ยมในระหว่างการเยี่ยมคารินาก็พูดถึงศิลปะและมรดกของครอบครัวเธออย่างมากโดยไม่ดูถูกทามาแม้ว่าจะบอกเป็นในถึงผลกระทบที่น่าเศร้าที่ทามามีต่อครอบครัวก็ตามในขณะที่คารินาไม่อยู่ FAA ก็ค้นพบรูปถ่ายของชายผิวดำในบรรดาผลงานศิลปะซึ่งดึงดูดความสนใจของเธอคารินาก็ตำหนิเธอที่มองไปรอบๆแต่ก็เปลี่ยนโฟกัสอย่างรวดเร็วโดยบอกเป็นในว่าจะเปิดเผยบางสิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับมรดกของ FAA เจได้รับข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ในเรือนจำของมณฑลว่าสไตมักจะแต่งเรื่องสารภาพให้กับ LAPD ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการยอมรับผิดในคดีบรูซ่าโอสงสัยในความถูกต้องของคำสารภาพ
กล่าวถึงพยานที่มีชื่อว่าเวนดี้แต่แนะนำให้เจรคดีนี้ไปเพราะตอนนี้มีคำสารภาพแล้วเสียงดังกระทันหันกระตุ้นให้เกิดช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรองเกี่ยวกับประสบการณ์ทางการทหารในอดีตของพวกเขาทั้งอ2จากนั้นบทสนทนาก็เปลี่ยนไปที่โฮเดลโดยเจตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับปฏิบัติการผิดกฎหมายที่โฮเดลอาจมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งทามารับรู้โอแนะนำให้เจพูดคุยกับภรรยาของโฮเดลเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเจเห็นคารินาและฟูน่าออกไปด้วยกันและก็ตามพวกเธอไปที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮันทิงเทินด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่ไม่แน่ใจในตัวตนของฟูน่าหลังจากตัดสินใจที่จะไม่แทรกแซงเขาก็สังเกตเห็นผู้ติดตามของตัวเองมุ่งหน้าเข้าไปข้างในในระหว่างมื้อกลางวันที่พิพิธภัณฑ์คินาก็พยายามสอนมารยาทที่เหมาะสมให้กับฟูน่าขณะเดียวกันก็ปกป้องการขาดงานของโฮเดลโดยอ้างว่าเขายุ่งเกินกว่าจะพบจากนั้นเธอก็เปลี่ยนบทสนทนาไปที่ศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโฮเดลการมีส่วนร่วมของลัทธิเหนือจริงและเสนอให้แสดงผลงานบางส่วนของเขาที่จัดแสดงที่นั่นฟูน่าสำรวจด้วยตัวเองได้ยินเสียงเรียกชื่อเธอและพบกับโฮเทลที่พูดถึงเสียดสีหลังจากได้รับคำแนะนำจากโอเชก็ได้พบกับเวนดี้ซึ่งเป็นโสเภณีที่ยืนกรานว่าเจนิสจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนต่างชั่วชาติเนื่องจากอคติของเธอเวนดี้กล่าวว่าเจนิสมีความสุขที่ได้พบกับคนที่ดูเหมือนจะเคารพนับถือคนใหม่ความทรงจำถัดไปของเจคือการตื่นขึ้นมาข้างๆแมรี่ผู้จัดการของเวนดี้ซึ่งรู้สึกไม่พอใจกับเด็กที่ถูกแม่ชีพรากไปตั้งแต่เกิดเพื่อซ่อนความอับอายของแม่ที่แต่งงานแล้วบทสนทนานี้กระตุ้นความทรงจำของเจเกี่ยวกับฟูน่าทำให้เขาต้องรีบจากไปเจมุ่งหน้ากลับไปที่พิพิธภัณฑ์ด้วยความกระตือรือร้นที่จะหาฟูน่าที่กำลังตามหลังโฮเดลอย่างระมัดระวังหลงไหลในคำพูดของเขาเกี่ยวกับความจริงและความปรารถนาขณะที่เธอตัดสินใจเปิดเผยตัวเองในที่สุดเธอก็ตกใจที่เห็นโฮโดอยู่ตรงหน้าเธอโดยตรงโดยจำได้ว่าเขาเป็นชายจากป้ายรถเมย์ที่เธอรีบถอนตัวออกไปอย่างรวดเร็วเจรีบวิ่งกลับเข้าไปในพิพิธภัณฑ์โดยวิ่งผ่านหอศิลป์ต่างๆเพื่อค้นหาฟูน่าขณะที่คินากำลังพาเธอออกไปเมื่อเจออกไปเขาก็พบว่ารถของคารินาหายไปและด้วยความโกรธก็เผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจนทำให้เจ้าหน้าที่คนนั้นฟันหักจากนั้นคารินาก็ปล่อยฟูน่าลงที่ป้ายรถเมล์โดยอธิบายว่าการขับรถพาเธอกลับไปที่บิ๊กแมมจะไม่ปลอดภัยแต่ก็บอกเป็นในว่าการอยู่ที่นั่นก็ไม่เหมาะสำหรับฟูน่าเช่นกัน FAA ยิงกรานว่านั่นคือที่ที่เธอควรอยู่โดยเน้นถึงมรดกที่หลากหลายของเธอคารินาก็ปฏิเสธอย่างไม่สนใจโดยอ้างว่าทำมาหลอกลวงและพ่อที่แท้จริงของฟูน่าเป็นนักบัลเล่ชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงไม่ใช่ชายผิวสีอย่างที่ฟูน่าเชื่อโกรธแค้นกับการปฏิเสธและคำพูดเหยียดชั่วชาติของคารินาฟูน่าก็กล่าวหาว่าเธอโกหกและปกป้องความถูกต้องตามกฎหมายของใบสูติบัตรของเธอทิ้งคารินาไว้เบื้องหลังขึ้นรถบัสและไม่สังเกตว่าคนที่ตามเธอก็ขึ้นรถบัสและนั่งลงในปี1945ทามาโฮเดลหนุ่มเฝ้าดูจากเงามืดขณะที่ชายผิวขาวกลุ่มหนึ่งผ่อนคลายอยู่ริมกองไฟไม่นานก็มีผู้หญิงหลายคนสวมหน้ากากและซักผ้าโดยมีนรกอยู่ตรงกลางเขาเรียกทามาอย่างขี้เล่นถามว่าเธอฝันอยู่หรือไม่ขณะที่เขามีส่วนร่วมในเกมซ่อนหากับเธออย่างเจ้าชู้ฉากนี้ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อโฮเดลเริ่มถอดเสื้อผ้าผู้หญิงบนตักของเขาโดยมีท่าโพสของเอ็ดการ์อัลเลนโพในฝันภายในความฝันที่ท่องอยู่ในพื้นหลังนำไปสู่ลำดับของกิจกรรมอาซีที่รออยู่ในช่วงเวลาที่แขกคนหนึ่งของโฮเดลตัดสายเสื้อชั้นในของผู้หญิงและโฮเดลเองก็สวมถุงคลุมหัวของเธอไว้ก่อนที่จะกลับไปที่ไฟโดยสวมหน้ากากมินูขนาดใหญ่ขณะที่บทกวีจบลงโดยบอกเป็นในถึงลักษณะที่เลื่อนลอยของปรากฏการและแนะนำว่าธรรมาอาจถูกนำไปสงสัยในสิ่งที่เธอรับรู้ได้เองเร่งไปข้างหน้าถึงปี1965ฟูน่าและเจต่างก็เผชิญกับการต่อสู้ของตนเองฟูน่าเกือบจะถูกลักพาตัวโดยคนที่ตามเธอแต่ก็หนีรอดมาได้อย่างหวุดหวิดด้วยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูถูกเยียดหยามซึ่งวิจารณ์สถานการณ์การใช้ชีวิตของเธออย่างดูถูกในขณะเดียวกันเจก็ถูกหลอกหลอนด้วยความทรงจำในสงครามซึ่งกลายเป็นความน่ากลัวที่แท้จริงของการถูกตำรวจบุกเข้าจับกุมโดยบิสหลังจากที่เครายงานเรื่องเขาในช่วงเวลาที่ตึงเครียดบิสขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงกับเจแต่โอเข้ามาแทรกแซงโดยนำผู้บังคับบัญชาเข้ามาแม้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากโอแต่เขาก็เตือนเจให้ละทิ้งการสืบสวนของเขาเกี่ยวกับโฮเดลโดยเน้นถึงอันตรายและความโดดเดี่ยวที่เจต้องเผชิญหากเขายังคงดำเนินต่อไปคำพูดของคารินามีผลอย่างมากต่อฟูน่า
ผู้ซึ่งตัดสินใจปล่อยผมลงหลังจากที่คาริน่าบอกว่าเธอเป็นคนผิวขาวในโรวัยรุ่นหนุ่มผู้กล้าหาญที่ฟูน่าพบในการชุมนุมครั้งหนึ่งเอื้อมมือมาเชิญเธอออกเดทขณะที่พวกเขาสนทนากันฉากก็เปลี่ยนไปเพื่อแสดงเครื่องบันทึกเทปที่เริ่มจับภาพการสนทนาของพวกเขาจากสถานที่ที่ไม่เปิดเผยไม่สะทกสะท้านกับการรุกของเนโรฟูน่าวางสายและนีโรก็ออกจากตู้โทรศัพท์โดยไม่รู้ตัวว่ามีรถคันหนึ่งเริ่มตามเขาหลังจากปล่อยเจไปเจมุ่งหน้าไปที่ลูกสุนัขตัวโปรดของปีเตอร์โดยตั้งใจที่จะโต้แย้งว่าการจับกุมเมื่อเร็วๆนี้ของเขาเพียงแค่ยืนยันทฤษฎีของเขาเกี่ยวกับคลินิกทำแท้งที่ได้รับการคุ้มครองโดยตำรวจการโต้เถียงที่ดูเดือดของพวกเขาถูกขัดจังหวะเมื่อการล้มของลูกค้าทำให้เกิด PTSD ของเจทำให้เขาต้องหาที่หลบภัยใต้โต๊ะปีเตอร์คุ้นเคยกับอาการตื่นตระหนกของเจเฝ้าดูขณะที่ลูกค้าอีกรายพูดจาล้อเลียนเจนำไปสู่การเผชิญหน้าที่ทำให้เจถูกโยนออกจากบาร์ก่อนจากไปเจเน้นย้ำกับปีเตอร์ว่าอดีตภรรยาเป็นสิ่งสำคัญต่อการสืบสวนฟอน่าสงสัยว่าทามาถูกซ่อนตัวอยู่ในบ้านของคาริน่ารอให้คาริน่าจากไปก่อนที่จะแอบเข้ามาในขณะที่ไม่พบทามาฟอน่าพบซองจดหมายล่าสุดที่ส่งถึงทามาและเห็นงานศิลปะของโฮเดลเพิ่มเติมรวมถึงรูปปั้นเขาที่ชวนให้นึกถึงรูปปั้นที่ทามาอธิบายฉากที่โฮเดลสวมใส่บุคคลที่ตามฟอน่ากระซิบชื่อเธอแต่หยุดค้นหาเมื่อคาริน่ากลับบ้านฟอน่าหนีไปโดยปีนลงท่อระบายน้ำและเจที่เฝ้าสังเกตบ้านก็สังเกตเห็นเธอเขาเสนอให้เธอไปส่งขณะที่เธอเดินกลับบ้านในตอนแรกที่ระมัดระวัง FAA ก็เริ่มหนีไปเมื่อเจพูดถึงทามาแต่เมื่อผู้ไล่ตามพยายามเกลี้ยกล่อมให้เธอขึ้นรถของเขาเธอกลับเลือกที่จะไว้ใจเจแทนเจพาเธอไปที่ร้านอาหารแบ่งปันเรื่องราวของเขาและความเชื่อมโยงของเขากับทามาและให้เงินเธอ$5สำหรับเวลาของเธอแต่ฟอน่าแบ่งปันเฉพาะชื่อจริงของเธอและพูดซ้ำกับคาริน่าว่าทามาไม่น่าเชื่อถือหลังจากขอตัวฟอน่าก็จากไปโดยที่เจไม่สังเกตเห็นเจที่ทุกใจพยายามที่จะกลับเข้าสู่กองทัพแต่ได้รับแจ้งว่าเขาแก่เกินไปเมื่อออกไปเขาเห็นนิตยสารที่นำเสนอเรื่องราวฆาตกรรมเดอะแบล็กดอลเลียในขณะเดียวกันผู้ติดตามของฟอน่าก็มอบผลงานศิลปะของเขาให้กับโฮเดลโดยกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือในความพยายามอันลับของโฮเดลโฮเดลปฏิเสธข้อเสนอของเขาโดยอ้างถึงอิทธิพลของตัวเองและเตือนให้เขามุ่งเน้นที่ฟอน่าแทนกลับมาที่บิ๊กเอ็มบรรยากาศตึงเครียดเนื่องจากการตายของนีโรชายผู้ใจดีคนหนึ่งจากงานปาร์ตี้ตกลงที่จะช่วยฟอน่าหนีจากสถานการณ์ปัจจุบันของเธอที่บ้านของเขาฟอน่าโทรหาจิมมี่รีประกาศการย้ายของเธอแต่การสนทนาของพวกเขาจบลงด้วยความไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการกลับมาของฟอน่าและการปฏิเสธของจิมมี่ลีที่จะเปิดเผยสิ่งที่เธอรู้อะไรเกี่ยวกับโรงแรมในรถของเขาเจสังเกตเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างการฆาตกรรมอลิซาเบธชอตและเจนิสบรูซที่โฮเดอร์แมนชั่นโฮเดอร์สืบสวนเสียงคำรามแปลกๆและพบสิ่งที่มีกิบอยู่ใต้ประตูโฮเดอร์ยังคงเปิดคลินิกทำแท้งที่ไม่ได้รับอนุญาตของเขาอย่างมั่นใจโดยดื่มบรันดีต่อหน้าผู้ป่วยรายต่อไปของเขาในระหว่างเกมหมากรุกกับผู้ติดตามของฟอน่าเซฟบอกโฮเดลว่าเขาจะมีเวลาในการวางแผนขั้นตอนต่อไปของเขาอย่างไรก็ตามเซฟประกาศเจตนาที่จะขัดขวางเกมและหยิบหมากตัวคิงเจได้รับโทรศัพท์ที่คลุมเครือและอาจเป็นไปได้ว่ามาจากคิน่าซึ่งสัญญาว่าจะเปิดเผยบางสิ่งที่สำคัญเขาพบกันเพื่อทานอาหารเช้ากับโอเอลผู้ซึ่งถูกลดตำแหน่งเนื่องจากช่วยเหลือเจก่อนหน้านี้และเพื่อนร่วม งานของอันที่อายุมากกว่ามากพวกเขาพูดคุยเกี่ยวกับคดีแบล็กดอลเลียโดยหุ้นส่วนของ OS กล่าวถึงการไม่มีอาชญากรรมที่คล้ายคลึงกันและแนะนำว่าเดอะคิลต้องเกลียดอลิซาเบธชอตเจไม่เห็นด้วยโดยชี้ให้เห็นว่าการทำร้ายร่างกายบ่งบอกถึงบางสิ่งบางอย่างนอกเหนือจากความเกลียดชังเขากลับไปที่นิตยสารครัมเชสเซอร์สของเขาโดยสังเกตเห็นการทำร้ายร่างกายที่เป็นรูปลูกกุญแจที่โดดเด่นบนเหยื่อรายหนึ่งชายแสดงให้ฟอน่าเห็นว่านีโรถูกค้นพบขณะประกอบพิธีกรรมเพื่อระลึกถึงเขาซึ่งรบกวนชายไร้บ้านด้านล่างชายคนนั้นจำได้ว่าเห็นตำรวจและบุคคลอื่นที่มีรถที่โดดเด่นก่อนที่จะพบศพของนีโรสิ่งนี้ทำให้ชายนึกถึงความกังวลก่อนหน้านี้ของฟาเกี่ยวกับการถูกติดตามโดยบุคคลที่ขับรถคันที่คล้ายกันกลับมาที่ Big MAMS ฟอน่าได้เรียนรู้ว่าเธอเกือบจะพลาดบุคคลนี้ไปซึ่งทิ้งเธอไว้คำเชิญจากคิน่าไปยังงานอีเวนท์ที่เรียกว่างานที่เกิดขึ้นปีเตอร์ส่งต่อคำเชิญที่เหมือนกันที่เขาได้รับที่โต๊ะทำงานศิลปะในหนังสือพิมพ์ของเขาไปยังเจโดยตั้งค่าตามทำนองของการเล่นด้วยไฟฟอน่าเดินไปตามงานศิลปะที่ซับซ้อนโดยหลบคำถามจากเจนผ
ผู้เข้าร่วมที่อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับครอบครัวโรงแรมจากนั้นเธอก็เห็นเจท่ามกลางผู้เข้าร่วมในงานโดยเข้าร่วมกับเขาโดยเข้าไปในงานศิลปะชิ้นอื่นที่คาริน่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงแขกต่างส่งกรรไกรตัดชิ้นส่วนจากชุดของคาริน่าเมื่อถึงตาของฟอน่าเธอก็ทำกรรไกรหล่นจบการแสดงจากนั้นคาริน่าก็ดึงฟอน่าไปข้างๆเพื่อวิพากษ์วิจารณ์เส้นแบ่งระหว่างอวตารกะและความฉูดฉาดประทับใจกับการตีความที่เฉียบแหลมของฟอน่าเกี่ยวกับการกระทำในฐานะความคิดเห็นเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดและการเป็นเหยื่ออย่างไรก็ตามค่ะยังคงเลี่ยงที่จะพูดถึงธามาโดยออกไปก่อนที่ฟอน่าจะค้นพบสมุดที่อยู่ที่มีเบาะแสเกี่ยวกับที่อยู่ของธามาชัยชนะของฟาถูกขัดจังหวะอย่างกระทันหันโดยเซฟที่ซุ่มโจมตีเธอตั้งใจที่จะทำร้ายเธอในพื้นที่ที่เตรียมไว้ในชั้นใต้ดินเขาข่มขู่เธออย่างน่ากลัวแต่ก่อนที่เขาจะลงมือเจก็แทรกแซงทำให้เซฟได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยอาวุธชั่วคราวหลังจากการต่อสู้เจก็ถูกหลอกหลอนด้วยภาพนิมิตของสิ่งมีชีวิตที่ถูกใบแต่ไม่เคยเห็นมาก่อนยกเว้นแสงสีแดงที่น่ากลัวในคำรามของมันแม้ว่าเจจะต้องการหลบหนีจากที่เกิดเหตุในตอนแรกแต่พวกเขาก็ถูกบังคับให้นำร่างของเซฟออกไปหลังจากถูกค้นพบโดยบังเอิญพวกเขาจัดการขนย้ายร่างออกจากสถานที่จัดงานได้โดยไม่เป็นที่สงสัยเนื่องจากลักษณะงานที่แปลกประหลาดพวกเขาจึงนำร่างไปทิ้งไว้ใกล้กับที่พบเนโรโดยนำอาวุธของเซฟไปด้วยกระเป๋าเงินและชุดเกราะที่สำคัญจากของที่เขามีทิ้งไว้ซึ่งความรู้สึกผิดชอบชั่วดีความกลัวและปริศนาที่ยังไม่ได้คลี่คลายหลังจากพาฟอน่าไปที่อพาร์ตเมนต์ของเขาเจที่เมาแล้วก็ฝันร้ายที่ชัดเจนที่ซึ่งเขาถูกสอบสวนโดยบิสและเซฟฟาปลุกเขาด้วยน้ำเย็นที่ใบหน้าเธอกล่าวขอบคุณที่ช่วยชีวิตเธอและแบ่งปันว่าเซฟได้ตามเธอมาหลายปีแล้วเธอเสนอว่าหากเจช่วยเธอเปิดเผยตัวตนของเซฟพวกเขาสามารถเดินทางไปพบเทมาด้วยกันได้เจเล่าเรื่องอื้อเฉาที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของโรงแรมซึ่งฟอน่าต่อต้านในตอนแรกเพราะไม่ต้องการทำร้ายครอบครัวของเธออย่างไรก็ตามคำยืนยันของเจที่ว่าเขาแสวงหาแต่ความจริงก็ทำให้เธอเชื่อใจที่จะช่วยเหลือภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเขาจัดการเรื่องการเดินทางไปฮาวายของพวกเขาซึ่งเธอเชื่อว่าเทมาอยู่ที่นั่นพวกเขตกลงที่จะร่วมมือกันโดยปิดข้อตกลงด้วยการจับมือการแสวงหาของเจนำพาเขาไปยังสตูดิโอของเซฟซึ่งเขาพบคำเชิญไปงานศิลปะอีกงานหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนโดยโฮเดลในขณะเดียวกันฟาก็เข้าร่วมการแสดงโดยจิมมี่ลีในคลับที่ได้รับการต้อนรับอย่างไม่ค่อยดีจิมมี่ลียังคงปิดปากเงียบเกี่ยวกับเซฟและฮูดเล่และแสดงปฏิกิริยาอย่างรุนแรงเมื่อฟาถามหาคำตอบซึ่งบ่งชี้ว่าเธอปกป้องฟ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ฮันทิงเทิร์นเจพบกับคารีนาท่ามกลางงานนิทรรศการของโฮเดอร์และเกือบถูกเธอไล่ออกเขาค้นพบห้องที่จัดแสดงงานศิลปะแนวสมจริงจากคอลเลกชันของโฮเดลในตอนแรกเจไม่ประทับใจมุมมองของเจก็เปลี่ยนไปเมื่อเขาสังเกตเห็นความคล้ายคลึงกันอย่างน่าขนลุกระหว่างร่างที่ถูกตัดขาดในงานศิลปะของโฮเดลกับเหยื่อในชีวิตจริงที่เขาพบในการสืบสวนของเขาชี้ให้เห็นถึงแรงจูงใจที่มากกว่าความเกลียดชังในปี1949เทมาพบว่าตัวเองอยู่ในศาลในขณะที่จิตแพทย์ระบุว่าเธอเป็นผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตใจซึ่งมีความหลงไหลที่ไม่ดีต่อสุขภาพโดยเติมเชื้อเพลิงให้กับไฟโดยการบอกว่าเธอเชื่อว่าโฮเดลมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีแบล็กดอยอะซึ่งทำให้ผู้ชมหัวเราะอย่างสนุกสนานก้าวกระโดดไปข้างหน้าถึงปี1965เจแบ่งปันร่างกับพีเตอร์เพื่อล้างโบรดีสไตล์ส์และทำให้เขาเข้าใจถึงการสืบสวนของฮาร์เดอร์โดยเปิดเผยไม่เพียงแค่ที่อยู่ของเทมาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการมีอยู่ของลูกสาวของเธอด้วยเขาโน้มน้าวให้พีเตอร์จัดหาเงินทุนสำหรับการเดินทางไปฮาวายเพื่อสัมภาษณ์โทมาอย่างไรก็ตามพีเตอร์ได้ให้คำเตือนที่ลึกลับโดยกล่าวถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจักรพรรดิไทรออนซึ่งเจปัดตกเนื่องจากขาดทรัพยากรในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจิมมี่ลีวางแผนที่จะพาฟอน่ากลับบ้านโดยไม่รู้ตัวว่าฟอน่ารอคอยการมาถึงของเจอย่างใจจดใจจ่อเมื่อเจมาถึงเพื่อรับเธอความโกรธของจิมมี่ลีก็ประตูขึ้นจนทำให้ตั๋วเครื่องบินไปฮาวายของพวกเขาถูกทำลายฟอน่ารีบมั่นใจว่าเจเก็บใบเสร็จรับเงินสำหรับตั๋วไว้ท่ามกลางความโกลาหลขณะที่จิมมี่ลีไล่ตามเจด้วยมีดฟอน่าก็ออกทางหน้าต่างห้องนอนอย่างเงียบโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ฮาวายที่อยู่ที่ฟอน่าค้นพบในหนังสือของคารีเนอร์นำพวกเขาไปยังหญิงสาวในท้องถิ่นที่รวบรวมจดหมายสำหรับผู้ที่ไม่มีที่อยู่ถาวรแต่เธอไม่มีวิทยาลัยเทมาเจและฟอน่าพบว่า
ตัวเองอยู่ในบาร์ที่เจแบ่งปันความทรงจำเกี่ยวกับการกลับมาจากสงครามเกาหลีของเขาโดยคร่ำครวญถึงการขาดการฝึกอบรมการกลับเข้าสู่สังคมเซิร์ฟเวอร์ของพวกเขาแม้จะไม่คุ้นเคยกับเทมาก็แนะนำให้พวกเขาไปที่ชายหาดที่ขึ้นชื่อเรื่องชุมชนผู้บุกรุกการเผชิญหน้าเกิดขึ้นเมื่อกะลาสีเรือเมาบังคับให้ฟอน่าเต้นรำซึ่งเจกระจายด้วยอาวุธชั่วคราวเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณพวกเขาจึงแบ่งปันห้องโมเต็นโดยเจเลือกที่จะนอนในรถอย่างไรก็ตามฝันร้ายเกี่ยวกับประสบการณ์ในสงครามและ SE ของเขาก็ขับไล่เขาออกไปข้างนอกซึ่งฟอน่าปลอบโยนเขานำไปสู่การพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับผลที่ตามมาจากการฆ่าชีวิตความรู้สึกโล่งใจในวันรุ่งขึ้นการค้นหาของพวกเขานำพาพวกเขาไปที่ชายหาดหลังจากติดตามเด็กๆที่จำฟอน่าได้เทมาที่พบในขณะนี้เปิดเผยความจริงอันโหดร้ายเกี่ยวกับมรดกของฟอน่าและสถานการณ์โดยรอบการเกิดของเธอคำสารภาพของเทมาเกี่ยวกับพ่อของเธอและเหตุผลเบื้องหลังข้อมูลที่ผิดพลาดในใบเกิดของฟอน่าทำให้ฟอน่าผิดหวังอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทมาพูดถึงการพิจารณาคดีและการกระทำของกลุ่มต่อเธอซึ่งทำให้ฟอน่าหนีไปด้วยความตกใจที่รถฟอน่าเผชิญหน้ากับเจโดยเรียกร้องความจริงเกี่ยวกับพ่อของเธอความพยายามของเจที่จะทำให้เรื่องนี้ดูอ่อนลงก็ไม่ได้ช่วยบรรเทาทุกข์ของเธอฟอน่าแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ตลอดชีวิตของเธอกับอัตลักษณ์และคุณค่าในตนเองซึ่งเจตอบโต้ด้วยมุมมองที่มืดมนเกี่ยวกับธรรมชาติของความชั่วร้ายและความตายซึ่งไม่ช่วยปลอบโยนเธอขณะที่เธอกลับไปที่โมเต็นคนเดียวเจติดต่อผีเธอโดยหวังว่าจะปกป้องฟอน่าจากเรื่องราวที่กำลังคลี่คลายแต่พีเธอร์ยังกรานในบทบาทหลักของเธอในเรื่องราวโดยล่อลวงเจด้วยโอกาสในอาชีพการงานเพื่อแลกกับเรื่องราวจากนั้นเจก็กลับไปที่โดยยืนยันความเชื่อของเขาในคำให้การของเธอจากการพิจารณาคดีของโฮเดลและแสดงความปรารถนาที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมทามารุเตือนเจเกี่ยวกับอิทธิพลของโฮเดลและเปิดเผยงานศิลปะที่ฮัตเดิลเซ็นเตอร์ซึ่งหมายถึงการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งบัสเฟนาถูกแยกตัวโดดเดี่ยวและโฮเดลก็ถอยกลับไปที่โลสแอนเจลิสทิ้งร่องรอยของชีวิตที่พังทลายไว้เบื้องหลังเรากลับไปที่ปี197ที่ปรากฏเป็นภาพขาวดำซึ่งเราจะเห็นจอร์จโฮเดลในวัยหนุ่มกำลังเล่นเปียโนให้กับบุคคลที่ดูเคร่งครึมหลังจากการแสดงแม่ของจอร์จได้เผชิญหน้ากับแขกที่เปิดเผยว่าเป็นมาเอสโตรรักมานาสำหรับการปฏิเสธที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับจอร์จเนื่องจากเขาขาดการแสดงออกทางอารมณ์ในดนตรีโดยระบุว่าจอร์ดขาดแก่นแท้ของศิลปินแม้กระทั่งในช่วงเวลานี้สัญลักษณ์วัวกระทิงที่บ่งบอกถึงการปรากฏตัวที่น่ากลัวก็ปรากฏล้อมรอบจอร์ดในห้องขังของเขาเจพยายามหยุดการโจมตีจากหนึ่งในลูกน้องของเขาโดยกล่าวหาว่าโฮเดลพูดคุยกับแฟนาด้วยเจตนาที่ชั่วร้ายแม้ว่าในตอนแรกบิลลิตจะเพิกเฉยต่อโฮเดลในฐานะผู้ต้องสงสัยแต่คำกล่าวหาที่แน่วแน่ของเจเกี่ยวกับแผนการอันชั่วร้ายของโฮเดลสำหรับแฟนาทำให้บิลลิตพิจารณาที่จะเผชิญหน้ากับโฮเดลโดยตรงแฟนาที่ยังคงมึนงงจากการถูกทำร้ายของจิมมี่ลีและกระตือรือร้นที่จะหลบหนีจากโลสแอนเจลิสจึงชักชวนให้ชายพาเธอไปที่คินัสเนื่องจากความตึงเครียดทางชั่วชาติเธอจึงซ่อนตัวอยู่ในท้ายรถเพื่อหลีกเลี่ยงการดึงดูดความสนใจระหว่างทางไปพาซาดีนาที่ FAA ของคารีนาขอความช่วยเหลือเพื่อไปยังรีโนและแบ่งปันการเผชิญหน้าของเธอกับเทมาการกระทำที่แยบยลของคารีนาทำให้ FAA ตระหนักถึงเครื่องดื่มของเธออย่างน่าขนลุกและเธอก็หมดสติลงพร้อมกับคำเตือนที่น่ากลัวของคารีนาที่ไม่ให้บริโภคอะไรเลยในที่พักของโรงแรมขณะถูกควบคุมตัวเจได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกบฏของนาฬิกาที่กำลังดำเนินอยู่จากผู้ต้องขังรายใหม่โดยได้ยินคำวิจารณ์เกี่ยวกับลำดับความสำคัญของตำรวจและการไตร่ตรองถึงความอยุติธรรมเชิงระบบที่ชุมชนเผชิญการสนทนานี้จุดประกายความมุ่งมั่นของเจในการเผชิญหน้าและเปิดเผยการกระทำผิดแม้จะมีความเสี่ยงส่วนตัวฟ้าตื่นขึ้นในห้องแปลกๆสวมเพียงชุดสลิปและตกใจเมื่อพบว่าโฮเดลอยู่ในมุมเงาพร้อมกับเสื้อผ้าของเธอที่พับไว้ใกล้ทางออกโฮเดลเชิญเธอไปที่ห้องนั่งเล่นโดยอธิบายถึงการโทรขอความช่วยเหลือของคารีนาหลังจากที่ฟ้าหมดสติโดยอ้างถึงความไม่น่าเชื่อถือในปัจจุบันของโรงพยาบาลเขาหลีกเลี่ยงการสอบถามของเธอเกี่ยวกับการขาดงานของเขาตั้งแต่ที่เชิญเข้าเมืองและฟ้าก็แบ่งปันการเผชิญหน้าของเธอกับเทมาและเจโฮเดลด้วยความขบขันแฝงในว่าเธออาจมองว่าเขาเป็นปีศาจและทำให้ความพยายามของเจต่อต้านเขากลายเป็นเรื่องเล็กน้อยโดยโอ้อวดถึงชัยชนะทางกฎหมายเนื้อการฟ้องร้องหมิ่นประมาทเขาทำให้สภาพความเป็นอยู่ของเทมาต่ำลงและตั้งคำถามถึงความจริงของข้อกล่าวหาของเธอโดยกล่าวหาว่า
เป็นภาพหลอนโดยอ้างว่าเหนื่อยฟ้าพยายามจะออกไปแต่พบว่าตัวเองติดอยู่กับประตูที่ถูกล็อกเจ้าหน้าที่โรงแรมพาเธอไปด้านหลังและโชว์งานศิลปะชิ้นใหม่ของร็อธโคโดยพูดถึงเสน่ห์แบบโมเดิร์นและเปรียบเทียบกับความรู้สึกแปลกแยกของฟ้าการมาถึงของบิลลิทขัดจังหวะผู้ที่เมื่อได้ยินชื่อของฟ้าก็เชื่อมโยงเธอเข้ากับสถานการณ์ของเจไม่สะทกสะท้านกับข่าวการจับกุมของเจกล่าวถึงการสนับสนุนที่คาดไว้จากหน่วยป้องกันแห่งชาติขณะที่บิลลิทเตรียมตัวออกเดินทาง FAA วิงวอนให้เขาหลบหนีแต่การกลับมาของโฮเดลอย่างกระทันหันทำให้การสนทนาสั้นลงทำให้บิลลิทแนะนำให้เธอไม่จากไปกับเขาในห้องสอบสวนบิลลิทเปิดเผยตำแหน่งของฟ้าให้เจทราบโดยบอกไม่ถึงการสอบสวนที่อาจเกิดขึ้นกับโฮเดลผู้ซึ่งได้รับการปกป้องจากทั้งเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและบุคคลในโลกใต้พิภพเนื่องจากบริการที่ผิดกฎหมายของเขาเมื่อสังเกตเห็นลูกน้องคนหนึ่งที่มีมีดสปริงเจจึงเสนอแผนที่เขาสารภาพในความผิดที่เขาไม่ได้ก่อหวังว่าจะหลบหนีจากการคุมขังและเผชิญหน้ากับโฮเดลบิลลิทพบว่าแผนนี้มีความซับซ้อนเพียงพอที่จะตกลงตามข้อตกลงใบมีดสะอาดสำหรับลายนิ้วมือของเจผู้ซึ่งยอมรับอย่างเศร้าโศกถึงอาชีพการงานของเขาในด้านการสื่อสารมวลชนฟ้าถูกจำกัดอีกครั้งเปลี่ยนชุดหมากรุกของโฮเดลอย่างแยบยลโดยการคืนชิ้นส่วนของราชาอาหารเย็นถูกเรียกโดยยูเนอร์ภรรยาของโฮเดลซึ่งฟ้าเคยตัดสินผิดว่าเป็นผู้ช่วยเนื่องจากการปฏิบัติที่ดูถูกของโฮเดลฟังคำเตือนก่อนหน้านี้ของคารีเนฟ้าจึงอดอาหารเป็นลมป่วยและหลีกเลี่ยงการดื่มไวน์ที่มีโอกาสปนเปื้อนที่โฮเดลเสนอโดยยอมรับความพยายามที่ล้มเหลวของเขาที่จะวางยาเธอโฮเดลเรียกร้องให้ฟอน่าโพสท่าถ่ายภาพเพื่อเผยให้เห็นสภาพแข็งของเขาในการกระทำที่ท้าทายฟอน่าติดอาวุธให้ตัวเองด้วยลูกแก้วมหัศจรรย์จากบ้านโดยสังเกตการตั้งค่าที่น่ากลัวของคลินิกโฮเดลที่ประกอบด้วยเครื่องมือผ่าตัดท่อน้ำที่น่ากลัวและตะขอเนื้อที่อยู่ติดกับสตูดิโอศิลปะที่มีม่านบังตาถูกบังคับให้ปฏิบัติตามหลังจากที่โฮเดลโกรธอย่างรุนแรงว่าจึงสวมชุดสลิปและค้นพบที่เกิดเหตุถ่ายภาพตั้งคำถามว่าข้อกล่าวหาของเจที่มีต่อโฮเดลเป็นความจริงหรือไม่โฮเดลตอบโต้ด้วยการแสดงความดูถูกต่อศีลธรรมแบบเดิมโดยอ้างถึงลัทธิเหนือจริงและมากีตายเพื่อพิสูจน์การกระทำของเขาว่าเป็นสัญชาตญาณตามธรรมชาติที่ได้รับการอนุมัติจากธรรมชาติเองโดยปฏิเสธภาระผูกพันใดๆที่จะต่อต้านแรงกระตุ้นเหล่านี้ว่าขัดต่อแก่นแท้ของเขาในขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ขับรถเจมัวแต่แสดงความคิดเห็นในเชิงดูถูกเหยียดหยามเกี่ยวกับการจลาจลที่หวัดจีจึงใช้โอกาสนี้หลบหนีโดยทำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยใช้กุญแจจากบิสเพื่อปลดกุญแจมือของเขาและติดอาวุธให้ตัวเองด้วยปืนของตำรวจที่ถูกยึดในระหว่างที่โฮเดลพยายามทำให้เธอเจ็บปวดเฟียแกล้งทำเป็นต้องจัดการกับเลือดกำเดาไหลโดยใช้ช่วงเวลานั้นซ่อนลูกแก้วไว้ในผ้าเมื่อโฮเดลกลับมาพูดจาเย่อเย่ออีกครั้งฟอน่าก็โต้กลับด้วยคำวิจารณ์ที่รุนแรงโดยกล่าวหาว่างานของเขาขาดความลึกและความคิดริเริ่มทำให้โฮเดลรู้สึกไม่พอใจอย่างมากเธอท้าทายการรับรู้ตนเองและความซื่อสัตย์ทางศิลปะของเขาอย่างยั่วยุซึ่งนำไปสู่การเผชิญหน้าทางร่างกายฟอน่าที่ถือลูกแก้วที่ซ่อนไว้โจมตีโฮเดลและในที่สุดก็ควบคุมสถานการณ์ด้วยปืนโฮเดลที่ไม่ย่อท้ออ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของฟอน่าทำให้เธอตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ของเธอกับเขาโดยปฏิเสธแนวคิดใดๆที่จะสังกัดนรกฟอน่าประนามเขาว่าไม่คิดอะไรเองและปฏิเสธเหตุผลของเขาสำหรับการกระทำของเขาว่าเป็นเรื่องธรรมดาเธอทิ้งนรกที่พ่ายแพ้และอยู่ในความมืดโดยยืนยันความเป็นอิสระของเธออีกครั้งเจที่ไปถึงบ้านพักของโฮเดลถูกฟอน่าเรียกตัวออกไปเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่น่าเศร้าใจหลังจากมั่นใจในความปลอดภัยของฟอน่าแล้วเจดก็ส่งไปที่ตับของโฮเดลเท่านั้นพบว่ามันว่างเปล่าเจรู้สึกโกรธและหงุดหงิดอย่างมากจึงระบายความโกรธของเขาในสตูดิโอที่ถูกทิ้งร้างโดยทำลายวิหารที่เสื่อมทรามของโฮเดลโฮเดลจากไปโดยทิ้งภาพเหมือนของฟอน่าที่ยังไม่เสร็จท่ามกลางความโกลาหลในเมืองเจแสดงความปรารถนาที่จะละทิ้งการไล่ล่าฟอน่าโดยเน้นย้ำถึงความปรารถนาของเขาที่มีต่อความปลอดภัยของเธอเหนือสิ่งอื่นใดฟอน่าแนะนำให้ติดต่อกันทางจดหมายและโปสการ์ดแม้ว่าเจจะจากไปในคืนนั้นโดยทิ้งอนาคตที่ไม่แน่นอนช่วงเวลาแห่งความเข้าใจเกิดขึ้นระหว่างฟอน่าและจิมมี่ลีที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นสัญญาณของการประสานความสัมพันธ์ของพวกเขาในขณะเดียวกันเจก็พบความสงบในฮาวายโดยหมกมุ่นอยู่กับจดหมายจากฟอน่าในฉากหลังของหนังสือพิมพ์ของปีเตอร์พาดหัวข่าวประกาศการหลบหนีของแพทย์ชื่อดังในต่างประเทศโดยเปิดเผยโฮเดลและยูน่าในสถานที่เขตร้อนที่ไม่เปิดเผย
โฮเดลที่ยุ่งเหยิงเฝ้าดูขณะที่อยู่หน้าซ่อนภาพวาดรอดโคที่เจวางไว้บนกระดานโต้คลื่นในเซเรน่าฮาวายวอเตอร์ครุ่นคิดถึงชีวิตของเขาควบคู่ไปกับภาพของเซฟและทหารเกาหลีในขณะที่เสียงของฟอน่าทับซ้อนกันยอมรับผลกระทบของการกระทำและการปล่อยมลพิษของเจต่อการเอาชีวิตรอดของเธอเธอไตร่ตรองถึงการรับรู้ตนเองใหม่ของเธอซึ่งโดดเด่นด้วยการเลือกมากกว่าสถานการณ์แล้วหนังก็จบ